สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปักชำยิมโนแม่ลูกดกด่างปักชำง่ายๆให้ได้จำนวนเยอะๆทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยค่ะต้นนี้เป็นยิมโนแม่ลูกดกด่างอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเวลาที่เราจะเลือกหน่อที่จะนำมาชำนะคะให้เราเลือกหน่อที่โตสักนิดนึงค่ะอย่างนกเนี่ยก็จะเลือกหน่อที่โตกว่าสักประมาณ 1.5 เซนค่ะหรือว่า1เซนครึ่งนั่นเองนะคะยิ่งหน่อโตก็จะมีโอกาสรอดสูงค่ะส่วนหน่อเล็กๆเราก็ปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงไปก่อนนะคะการเด็ดก็เด็ดง่ายๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกลัวน้ำก็สามารถใช้ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็เด็ดได้นะคะหรือจะใช้ทิชชู่พับหลายๆชั้นหยิบแล้วก็เด็ดนะคะได้เหมือนกันค่ะส่วนต้นนี้นะคะนกเด็ดชำบ่อยก็จะรู้ว่าควรจะจับตรงไหนไม่ให้หนามตำมือค่ะบางหน่อจะเห็นได้ว่ารากมาแล้วค่ะก็เป็นโคลนอีกโคลนหนึ่งที่รากมาง่ายนะคะสำหรับแม่ลูกดกด่างต้นนี้ค่ะนี่นะคะเราจะต้องหมั่นเด็ดออกบ้างไม่งั้นหน่อเล็กๆเขาจะโตช้าและแม่ก็จะโตช้าด้วยนะคะนี่นะคะขนาดประมาณ1เซนครึ่งขึ้นไปค่ะจะเป็นขนาดที่เหมาะแก่การนำไปปักชำแล้วรากงอกดีค่ะเท่าที่สังเกตนะคะสำหรับยิมโนโคลนนี้เนี่ยดอกเขาจะมายากสักหน่อยค่ะเราจึงนิยมขยายเขาโดยการชำหน่อนะคะช่วงที่นกถ่ายคลิปอยู่เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะคะก็จะไม่เห็นความด่างแต่ว่าที่หน่อเนี่ยจะเห็นความด่างแบบชัดเจนบ้างนะคะก็จะเป็นด่างเขียวอ่อนนะคะเขียวเข้มอย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยค่ะสำหรับต้นนี้ให้ลูกแบบนี้มาหลายรุ่นแล้วค่ะต้นโตแบบนี้นกใช้วิธีชำจากต้นเล็กๆนะคะใช้เวลาประมาณ3ปีเราถึงจะได้แม่พันธุ์แบบนี้ค่ะเมื่อเด็ดแล้วเราจะต้องพึงแผลแห้งสัก 2-3 ชั่วโมงถึงจะนำไปปักชำค่ะถ้าเราชำเลยเดี๋ยวจะเน่าซะก่อนนะคะวันนี้นกจะใช้วิธีการร่อรากด้วยหินภูเขาไฟนะคะหรือเรียกว่าปักชำนั่นแหละค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นดินปลูกแคคตัสแบบโปร่งๆได้เหมือนกันค่ะเมื่อเราพึ่งแผลแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถวางลงไปแบบนี้บนหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะคะทุกคนยังไม่ได้รดน้ำนะคะวางลงไปซะก่อนนะคะระยะห่างก็ประมาณ1เซนค่ะต่อ1หน่อนะคะเพราะว่าเราปักรวมกันในกระถางเดียวกันค่ะสิ่งที่นกอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเราเลือกหน่อที่เล็กเกินไปเวลาที่เรานำไปปักชำหน่อนั้นเขาจะเหี่ยวแล้วก็ฟีบไปซะก่อนที่รากจะงอกค่ะเพราะฉะนั้นหน่อที่เหมาะสมก็ต้องเป็นหน่อที่โตนะคะสักนิดนึงอย่างที่นกแนะนำไปว่าสักประมาณ1เซนครึ่งค่ะจะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วรากก็จะงอกง่ายด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านกแค่วางลงไปนิดหน่อยเองค่ะนี่นะคะเห็นชัดตรงความด่างแล้วใช่ไหมคะนี่คือยิมโนแม่ลูกดกด่างอีกหนึ่งโคลนนะคะเป็นด่างเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มค่ะวางลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดนะคะหรือจะเป็นเบอร์ลองเล็กก็ได้นะคะเป็นเบอร์ที่เราเอาไว้ผสมดินปลูกแคคตัสนั่นแหละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นอย่าลืมค่ะสายพันธุ์ยิมโนขึ้นชื่อเรื่องเพลี้ยหอยก็ต้องโรยสาเกินจีนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะให้ความชื้นที่หน่อเพื่อที่รากจะงอกออกมาเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะหรือถ้าใครไม่มีสตาร์เกิลจีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็เป็นตัวเลือกเฉยๆค่ะเดี๋ยวเราป้องกันไว้ก่อนนะคะก็โรยค่ะจากนั้นนะคะชั้นบนนกก็จะใช้เป็นดินอะคาดามะโรยค่ะ
จุดประสงค์ที่โรยเพราะว่าเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากระถางนี้เนี่ยเรารดไปแล้วนะคะเพราะว่าดินอะคาดามะเวลารดน้ำลงไปเนี่ยสีของเขาจะเข้มขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่ใช้ก็ได้นะคะหลักๆเลยก็ใช้เพียงแค่หินภูเขาไฟอย่างเดียวก็ได้ค่ะอันนี้ก็ปัดๆออกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าดินอะคาดามะเนี่ยเขาจะเป็นผงๆบ้างนะคะเกลี่ยให้ฝุ่นออกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ำได้เลยค่ะการรดน้ำรดแบบหยดๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราจะหยดลงมาแบบนี้นะคะรดทุกๆ 2-3 วันครั้งเลยค่ะหรือรดทุกวันได้เลยแต่หยดๆแบบนี้นะคะในกรณีที่อากาศแบบแห้งแล้งนะคะไม่มีน้ำไม่มีฝนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะต้องสังเกตดูที่ดินค่ะถ้าดินแห้งเราก็รดนะคะ1เดือนต่อมาหลังจากการปักชำเรามาดูว่ารากมาหรือยังค่ะนี่ค่ะเราจะแซะให้ดูนะรากมาแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยก็จะตึงๆขึ้นมานะคะบางหน่อนี่คือตึงขึ้นมาแล้วรากเยอะมากๆแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าส่วนที่เป็นยอดเนี่ยตึงๆนะคะหน้าสวยแล้วก็ลายด่างสวยรากมาเยอะแล้วค่ะรากค่อนข้างแข็งแรงค่ะจากนี้ก็ได้เวลาย้ายไปปลูกเป็นต้นเดี่ยวแล้วค่ะจะได้โตเร็วๆนะคะจะได้ไม่เบียดกันด้วยค่ะข้อดีของหินภูเขาไฟที่ใช้ร่อรากนะคะก็ทำให้รากมาเร็วค่ะแต่ข้อเสียนะคะเวลาที่รากมาแล้วเขาจะไม่ค่อยโตค่ะเราต้องย้ายออกไปปลูกกับดินปลูกนะคะรากมาเยอะทุกต้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกแยกกันนะคะกระถางละ1ต้น1ต้น1ต้นนะคะถ้าใครมีคำถามที่ถามว่าต้องตัดรากไหมนะคะตอนที่เราลงปลูกจริงๆแล้วตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ค่ะแต่สำหรับนกเนี่ยไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารากเขาไม่ยาวเราก็สังเกตดูว่าถ้ารากยาวมากๆเวลาปลูกแล้วไม่สะดวกนะคะเราก็ตัดได้แต่กรณีที่เราตัดรากเนี่ยเราจะต้องผึ่งแผลแห้งก่อนสัก 2-3 วันค่ะถึงจะนำมาปลูกได้นะคะอันนี้นกเตรียมกระถางเป็นกระถาง2นิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟหรือวัสดุรองก้นอื่นๆได้หมดเลยค่ะอย่างเช่นกาบมะพร้าวสับฐานดำทุบนะคะหรือว่าจะเป็นกรวดแม่น้ำก็ได้นะคะกระถางต้องมีรูระบายน้ำค่ะนี้เรารองก้นด้วยหินภูเขาไฟนะคะเพื่อให้ข้างล่างโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะดินเวลาที่เรารดน้ำลงไปเนี่ยน้ำไม่ขังนกใส่หินภูเขาไฟไป2เบอร์ค่ะเบอร์ใหญ่แล้วก็เบอร์เล็กนะคะเบอร์เล็กเพื่ออุดรอยรั่วหรือว่ารูไม่ให้ดินเนี่ยไหลลงไปเวลาที่เรารดน้ำจากนั้นเราก็ลองกะดูค่ะกะดูเวลาวางลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่ดินบลูแคคตัสลงไปเลยค่ะกะไม่ให้ต้นจมลงไปลึกมากนะคะอันนี้เป็นดินปลูกแคคตัสที่มีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีกว่าดินปลูกต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆค่ะเดี๋ยวพอเขาได้ดินใหม่ๆสารอาหารใหม่ๆนะคะต้นก็จะเติบโตได้ดีค่ะนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะกดเบาๆอย่ากดแน่นเกินไปค่ะจากนั้นนะคะถ้าใครมีสตาร์เกิลจีก็ใส่ใครมีปุ๋ยก็ใส่นะคะปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะเหมาะสมกับการปลูกกระบองเพชรที่สุดเพราะว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่กินน้อยๆนะคะกินทีละน้อยๆสตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันแมลงค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นกแนะนำว่าถ้าใครไม่มีให้หามาใส่หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าสายพันธุ์ยิมโนเนี่ยเพลี้ยหอยชอบมากๆเลยค่ะเร
รยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้ากระถางนะคะเพื่อนๆจะเลือกหินแบบไหนก็ได้นะคะแนะนำว่าจะเป็นหินย้อมสีก็พอค่ะแต่นี่เป็นหินเม็ดกาแฟก็ถือว่าเป็นหินย้อมสีนะคะแต่เขาน่าจะมีวิธีย้อมที่แบบไม่ละลายเวลาที่เรารดน้ำลงไปค่ะก็เพิ่มความสวยงามค่ะตัดกับสีเขียวของยิมโนนะคะหินก็ทำให้ยิมโนเนี่ยดูสวยขึ้นมาเลยค่ะเคาะเบาๆนะคะให้ดินเข้าที่หินเข้าที่นะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือการปลูกรอบที่2รอบนี้ก็จะอยู่ได้ยาวๆประมาณ 8-10 เดือนเลยค่ะจนกว่าต้นจะเบียดนะคะเบียดขอบกระถางเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะคะใส่หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่เบอร์เล็กเพื่ออุดรูรั่วเวลาที่เราปลูกลงไปหรือว่าเราใส่ดินลงไปเนี่ยดินจะได้ไม่ต้องไหลออกมาหมดค่ะที่เราใส่หินภูเขาไฟลงไปเพราะว่าทำให้ข้างล่างเนี่ยโปร่งเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ขังนะคะเพราะว่าแคคตัสเนี่ยไม่ชอบความชื้นแฉะนานๆค่ะจะทำให้เน่าได้นะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปวางแคคตัสต้นที่เราจะปลูกลงไปแบบนี้นะคะกะให้ตรงนะคะแล้วก็ไม่ให้จมมากนะคะให้พอดีค่ะกระถางที่เราเลือกไม่ควรเป็นกระถางที่ใบโตนะคะเพราะว่าถ้าใบโตมากใส่ดินเยอะความชื้นอยู่นานแคคตัสก็จะเน่าค่ะขอเบาๆนะคะให้ดินปลูกเนี่ยเข้าที่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อเป็นสารอาหารให้เขานะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะใส่สตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันแมลงนะคะสำหรับยิมโนหนูแนะนำว่าควรต้องใส่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาโรยหินโรยหน้ากระถางประโยชน์ของหินโรยหน้ากระถางนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ช่วยพยุงลำต้นนะคะแล้วก็เวลาที่เรารดน้ำดินปลูกแคคตัสจะได้ไม่กระเด็นออกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเคาะเบาๆนะคะให้ทุกอย่างเข้าที่นะคะให้เขาเข้าไปค้ำที่โคนต้นนะคะต้นจะได้ไม่แบบยกเยกยกเยกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการแยกปลูกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่ตอนช้ำเลยค่ะตอนยังไม่มีรากนะคะ1เดือนครึ่งผ่านไปเราก็แยกปลูกเป็นต้นเดียวแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางแบบนี้ต่อได้อีกหลายเดือนค่ะอันนี้หน่อใบหน่อโตนะคะก็จะใช้กระถางใบโตขึ้นมาค่ะใส่ดินปลูกลงไปค่ะรองก้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหน่อไหนโตกว่าเพื่อนเราก็อาจจะขยับขนาดกระถางเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปลูกในนี้ได้นานนิดนึงนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ยิมโนก็ค่อนข้างโตเร็วค่ะใส่ดินปลูกลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าดูแล้วใบโตมากไปนะคะเราอาจจะลองก้นกระถางขึ้นมาสูงนิดนึงให้ข้างล่างปลูกมากกว่าเดิมนะคะให้พื้นที่ที่เราใส่ดินปลูกแคคตัสน้อยนะคะเพื่อจะได้ไม่อุ้มความชื้นไว้นานแคคตัสจะได้ไม่เน่านะคะเหมือนเดิมค่ะใส่สตาร์เกิลจีใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโรยหินพยุงลำต้นนะคะเพื่อพยุงลำต้นให้ไม่โอนเอ็นตอนที่รากยังไม่ยึดกับดินใหม่เพื่อป้องกันเวลาที่เรารดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นออกค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับแคคตัสต้นโปรดของเรานะคะกดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงเคาะๆให้หินเนี่ยเข้าไปพยุงที่โคนต้นค่ะปัดๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดมีดินเลอะต้นไม้ของเราค่ะการดูแลหลังจากนี้นะคะให้แดดทำไรน้ำน้อยๆค่ะน้ำน้อยๆหมายความว่าอย่าเพิ่งรดให้เปียกแบบชุ่มทั้งกระถางนะคะรดแบบหยดนะคะ 3-4 วันรดครั้งหนึ่งให้เปียกสักประมาณหน้ากระถางพอนะคะแดดทำไรก็คือทำไรกว่าต้นปกติที่เราปลูกค่ะเลี้ยงแบบนี้น้ำน้อยๆแดดทำไรสักประมาณ2เดือนนะคะเราค่อยขยับไปเลี้ยงรวมกับต้นอื่น
ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ